นินทาประเทศไทยฉันสุขเอ้ยฉันอยากให้วันที่ผ่านพ้นมาได้ผ่านพ้นไปฉันสุขค่าที่อยากขอพรแค่ขอเดียวคือหยุดเวลาไว้รู้แล้วว่ามันคือความจริงแต่ไม่อยากจะทิ้งเรื่องที่ดีที่อยากให้นิรันดร์รู้ไหมฉันยังคงคิดถึงและฉันหยุดอยู่ชั่วนิรันดร์เธอฉันจะขาการเวลาทำอะไรคุณ3คนไม่ได้โดยเฉพาะคุณปิงปองศิลศักดิ์ตลกมากหน้าตาคุณไม่มีริ้วรอยความแก่เลยอ่ะเราคงไม่ถามเคล็ดลับความหล่อทั้ง3คนหรอกนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คงจะมีวิธีการของตัวเองแต่เรื่องที่จะคุยกันในวันนี้รายการใหม่ของพวกเขานั่นก็คือเที่ยวเป็นเพลงเอางี้คุณ3คนเนี่ยมาแพ็ครวมกันได้ยังไงฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณก็อยู่กันคนละแนวอ่ะอยู่ใครอยู่มันกันจริงๆแล้วเรา3คนเนี่ยก็รู้จักกันมานานเนี่ยแหละถึงแม้อาจจะดูเหมือนว่าอยู่คนละสายกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็เจอกันมาตลอดไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกิดใหม่ขนาดนั้นนะอย่างผมกับแจ็คเนี่ยก็คุยกันมานานว่าอยากทำรายการแบบว่าอะไรสักอย่างเราก็เคยทำเป็นหนึ่งรายการ Rock on the Road ก็ไปแต่งเพลงด้วยเหมือนกันใช่ก็แต่ว่านั่นคือทั้งซีซั่นจบด้วย1เพลงแล้วก็เป็นแบบว่าฟิลของศิลปินกันไปอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ผมก็ถ่ายรายการนึงมาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วคือผมมีรีเสิร์ชที่มันดาต้าเบสเนี่ยมันใหญ่มากมีข้อมูลเยอะมากเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบแปลกใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเกิดไอเดียว่าเอออยากจะทำอะไรใหม่ๆขึ้นมากับจั๊กด้วยอะไรเงี้ยโดยที่ไอเดียเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าพวกเพลงละครเนี่ยผมก็ทำกับจั๊กมาเป็นหลายสิบปีเหมือนกันใช่หลายเพลงแล้วโดยที่จริงๆแล้วก็คือพอถ่ายละครไปมาเนี่ยผมก็จะมีข้อมูลจากผู้จัดจากผู้กำกับอะไรเงี้ยก็จะบีฟจั๊กไปเพราะว่าเรานัดกันไปแล้วว่าเราจะต้องแต่งหนึ่งเพลงพอแต่งกันจริงๆเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆแบบแต่ฟิลมันต้องได้ด้วยนะครับคือว่าไปส่วนใหญ่ไปแต่งกันต่างจังหวัดครับคือพูดง่ายๆว่าคุณ2คนเนี่ยก็แพ็ครวมทำงานรายการกันมาก่อนแล้วก็ทำเพลงละครกันมาก่อนใช่คือพอขึ้นกันจริงๆเนี่ยมันแบบสิไม่เกิน15นาทีก็ได้เพลงคือพูดง่ายๆว่าคุณ2คนสามารถคลอดสิ่งที่เรียกว่าเพลงออกมาในเวลารวดเร็วคือหมายถึงว่าถ้ามันมีข้อมูลครบแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรนะและพอฟิลมันได้ปุ๊บเนี่ยไม่เกิน15นาทีอันนี้เล่าหรืออวดฮะหรือยังไงฮะโม้หน่อยๆฮะฟังนี่แยกไม่ออกเล่าหรืออวดกันแน่โอเคก้ามกึ่งครับก้ามกึ่งคือพูดง่ายๆว่าถ้าองค์ประกอบทุกอย่างครบ15นาทีต่อ1เพลงไม่ใช่เรื่องประมาณนั้นครับ10นาทีก็มีบางที5นาทีก็จบแล้ว1เพลงได้โคเป็นเรื่องอัศจรรย์และช่วงหลังๆไหนต้องให้เครดิตว่าพวกคุณเป็นยอดฝีมือนะคุณถึงทำอย่างนี้ได้นะโอเคก็ยังไงต่อฮะก็ช่วงหลังเนี่ยครับก็มีปิงปองมาเขียนเนื้ออย่างมีซิงเกิลใหม่ของผมที่แบบว่าไอ้ปองเขียนเนื้อให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลงหวังเพียงรักจริงที่อยู่ในแรงเงา2ก็เป็นปิงปองเขียนเนื้อเหมือนกันแล้วก็สังเกตว่าไอ้ปองเขียนเร็วมากเลยเขียนเร็วมากเหมือนกันก็เลยมีอยู่วันนึงที่แบบว่าคุยก็คุยกับจั๊กไปเฮ้ยเราทำรายการกันดีกว่ามีไอเดียท่องเที่ยวไปซึมซับจากบรรยากาศอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรคล้ายๆที่เราก็ทำกันอยู่แล้วในชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์เราอยู่แล้วใช่ครับเพียงแต่ว่าผมก็ถนัดในเรื่องของรายการท่องเที่ยวแล้วก็เอาสิ่งที่เราถนัดเนี่ยมาเสริมตรงนั้นแล้วก็ถามเข้าไปถามปองคือจั๊กนี่ก็คือทำได้อยู่แล้วแล้วก็ถามเพื่อความมั่นใจว่าปองใช้เวลาในการแต่งเนื้อเพลงนานเท่าไหร่แบบบอกปุ๊บเนี่ยถ้ามีข้อมูลเนี่ยแต่งได้เลยป่ะได้ครับคือหอแสดงว่าอาจารย์จั๊กกับปิงปองเป็นพวกเสร็จเร็วเหมือนกันคือทำเพลงเสร็จเร็วเหมือนกันนะฮะแป๊บเดียวครับอ๋อแป๊บเดียวแต่ดีนะแต่ดีนะฮะเสร็จเร็วแต่ดีใช่หอเน้นงานละเอียดแต่เน้นเลยโอเคทำไมล่ะครับนี่คุณเป็นกระต่ายคุณก็เลยรวมแก๊งซะเลยโอเคใช่ก็เลยเซตโครงการขึ้นมาแล้วก็ก็ถ่ายไพลอตเลยถ่ายไพลอตอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คุยกับหลายๆคนผมก็จะมีทีมรายการอยู่แล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่เป็นรุ่นใหญ่ทำตั้งแต่โลกวิวทีนทอล์กมาพี่ตินะครับพี่สันติภาพอ๋อพี่ติโอเคฝากสวัสดีพี่ติด้วยฮะได้ครับแล้วก็มีพวกตากล้องอะไรเงี้ยครับที่ก็รู้ว่าถ่ายสวยเหมาะกับการถ่ายรายการแบบนี้เพราะว่า
คือทุกอย่างเนี่ยพอรวบรวมจริงเนี่ยมันเบสอยู่บน3อย่างที่ผมเจอมาใน 4-5 ปีที่ถ่ายรายการทั่วประเทศคือนี่อันนี้ให้คุณผู้ฟังได้นึกภาพออกนะตอนนี้ด้านนอกตู้ปลาของเราเนี่ยมีคนยืนป้ายนะฮะครับช่วยยืนนิ่งๆด้วยนะฮะไม่ทันนะโอเคแฟนคลับรุ่นเยาว์โอเครักนะจ๊ะเตอร์จักปองนี่โอเคแล้วยังไงต่อลูกจักครับลูกจักโอเคอ๋อลูกต่อครับก็เนี่ยครับคือ 4-5 ปีที่ถ่ายรายการทั่วประเทศมาเนี่ยผมก็จะมี research and development อยู่ตลอดเวลาครับซึ่งทั่วประเทศเนี่ยตอบเป็นคำตอบเดียวกัน3อย่างท็อปฮิตว่าเวลาจะพักผ่อนคลายเครียดเนี่ยทำอะไรก็คือดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราออกไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แต่งหนึ่งเพลง อย่างเงี้ยแล้วก็นำเสนอในรูปแบบหนังภาพยนตร์Oh. ใช่ครับอันนี้คือโปรดักชันแบบไฮคุณลิตี้เลยนะหนึ่งที่หนึ่งเพลงอย่างเงี้ยเหรอหนึ่งใช่หนึ่งจังหวัดหนึ่งเพลงเงี้ยครับหนึ่งบริเวณหนึ่งเพลงเงี้ยนี่เรากำลังพูดถึงรายการที่ชื่อว่าเที่ยวเป็นเพลงถูกต้องครับซึ่งเวลาออกอากาศก็คือ7:45ทุกวันอยู่ในขัตเตอร์เลิศซึ่งวันนี้23ตุลาคมนี่เป็น EP แรกถูกต้องครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะทาง YouTube อะไรเงี้ยครับเข้าไปติดตามเรื่องราวดีๆใน Facebook ก็ได้ก็จะมีลิงก์ไปทั้งรายการย้อนหลังแล้วก็มิวสิกวิดีโอที่เตรียมไว้แล้วเอาอย่างงี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรายละเอียดและเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ช่องทางการรับชมกันต่อแต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงแบบสดๆเลยเอาอย่างงั้นเพลงที่คุณไปแต่งต่างจังหวัดเรียกว่าอ่ะเพลงนี้เสร็จในกี่นาทีคอนเซ็ปต์มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันเรากำลังจะได้ฟังเพลงที่มีชื่อว่าจันเจ้าขาครับจันเจ้าขานี่เป็นเพลงของจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีเมื่อเรื่องราวที่ร้อยเรียงและผ่านเข้ามาเหมือนเวลาฉันอยากให้วันที่ผ่านพ้นมาได้ผ่านพ้นไปฉันจะขอที่อยากขอพรแค่ขอเดียวคือหยุดเวลาไว้รู้แล้วว่ามันคือความจริงแต่ไม่อยากจะทิ้งเรื่องที่ดีอยากให้นิรันดร์รู้ไหมฉันยังคงคิดถึงทุกวันวันและคืนของเธอและฉันหยุดอยู่ชั่วนิรันดร์เธอจันทร์เจ้าขจันเจ้าเอ๋ยฉันอยากให้วันที่ผ่านพ้นมาได้ผ่านพ้นไปจันเจ้าข้าจะอยากขอพรแค่ขอเดียวคือหยุดเวลาไว้รู้แล้วว่ามันคือความจริงให้นิรันดร์รู้ไหมฉันยังคงคิดถึงทุกวันวันและคืนของเธอและฉันหยุดอยู่ชั่วนิรันดร์เธอจันทร์เจ้าขาวันและคืนโอ้โห
โคตรดีเลยผมบอกเลยโคตรดีเลยโคตรดีนี่เข้าใจแล้วเป็นสมบัติแห่งชาติสมบัติของชาติ3คนนี้คือสมบัติของชาติเฮ้ยนี่เป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยแล้วผมบอกให้คุณอรกวางได้ทราบว่าจักรชวินเนี่ยคือหนึ่งในมือกีตาร์ที่ดีที่สุดของประเทศนี้นะฮะเชื่อค่ะเออผมบอกคุณแบบนี้เลยอ่ะทีนี้เพลงนี้คุณใช้เวลาแต่งกันหน้างานเลยคือใช่ครับใช่ก็ระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยแหละครับคือเราไปในสถานที่ตรงนู้นจุดตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกีตาร์ติดไปด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณปีเตอร์นะผมขอแหกกฎใครก็ได้ช่วยเอาน้ำให้ปีเตอร์กินแก้วหนึ่งตอนนี้เสียงคุณไม่ได้ที่สุดเลยฮะมาผมยอมโดนไล่ออกเพื่อแลกอะให้ปีเตอร์ได้กินน้ำในสตูดิโอนี่ยอมโดนไล่ออกเลยคนที่ตามมาด้วยนะคะพี่ยุ้ยเดินเห็นไหมพี่ยุ้ยอยู่ไหนน้ำเข้ามาในห้องส่งจนได้นะครับพี่ยุ้ยครับเตอร์ครับคุณก็รีบแบกๆไปเถอะครับแล้วก็รีบเอาออกไปงั้นเรารักษากฎของเรานิดหนึ่งอ่ะเพลงนี้ใส่ฝาติดปิดฝาแล้วครับไม่หกเลยครับเที่ยวเป็นเพลงวิธีการทำงานในเที่ยวเป็นเพลงก็คือคุณจะไปในสถานที่หนึ่งเที่ยวกันแนะนำสถานที่แล้วก็จะมี1เพลงสำหรับที่นั้นๆครับแปลว่าคุณก็จะไปแต่งเอาหน้างานคุณไม่เตรียมไปก่อนเลยฮะไม่เตรียมครับแต่ว่าจะคุยข้อมูลกันเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับว่าเออน่าจะฟิลอาจจะประมาณนี้ประมาณคือผมจะต้องบรีฟสถานที่ก่อนอยู่แล้วครับว่าโอเคที่เราเลือกมาจะประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะโยงเรื่องราวประมาณนี้ประมาณนี้ได้แต่ตอนที่ไปจริงๆเนี่ยคือยังไม่มีตัวเพลงยังไม่มีเมโลดี้ยังไม่มีทำนองยังไม่มีเนื้อเพลงนะครับแล้วข้อมูลที่จะใช้ในการแต่งเพลงคือเป็นข้อมูลอะไรคะมันคือความรู้สึกที่เรารับไงก็คืออย่างเช่นจันทบุรีเนี่ยเราไปที่ชุมชนริมน้ำจันทบุรีใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแบบมันหยุดเวลาไว้ตั้งแต่300ปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับเราก็เลยได้คำว่าหยุดเวลาเหมือนเพลงเมื่อกี้ก็ให้หยุดเวลาไว้ใช่แล้วก็ได้คีย์เวิร์ดต่างๆนั่นนะแล้วก็อินพุตให้ปิงปองอย่างเงี้ยครับก็จะมากดดันที่ปิงปองเพราะว่าเป็นคนที่ต้องฟินิชงานเป็นคนสุดท้ายคือต้องบอกเลยว่าเพลงเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเพลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้ได้เฉพาะในรายการคุณเนี่ยมันมีกาลเทศะพิเศษที่มันเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งหรือมันเป็นเพลงอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเกิดมันเป็นเพลงรายการหรือเป็นเพลงสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเราแต่งกันแบบบ้านๆก็จะจันทบุรีน้ำคงขึ้นๆลงๆมันก็ไปใช้ที่อื่นไม่ได้ไงแต่จันเจ้าขาเมื่อกี้ผมพยายามตั้งใจฟังอย่างที่สุดเพราะว่าเฮ้ยมันสัมผัสกับประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนได้โดยไม่ได้ยึดโยงเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวเลยครับคือก็อย่างที่ว่าคือโจทย์สำหรับในช่วงนี้นะครับเราจะแต่งเป็นเพลงรักครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเอาความตั้งใจของเราคือเพลงนี้มันเกิดจากพื้นที่ตรงนี้อย่างเพลงจันเจ้าขาคือจันทบุรีนะครับความตั้งใจของเราคือแต่งเพลงนี้แล้วก็มอบให้กับคนชาวจันทบุรีนะครับโดยที่จริงๆแล้วคือก็มอบให้กับทุกคนในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าสำหรับคนจันทบุรีเป็นพิเศษโดยที่เอาไปใช้งานได้เลยนะครับฟรีลิขสิทธิ์เราจะไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์คุณเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเพลงนี้ก็คือปล่อยเลยปล่อยเซอร์เลยฮะนี่ผมปล่อยดาวน์โหลดแล้วเป็นสมบัติของชาติเลยใช่ใน Facebook เนี่ยครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพลงใช้ได้เลยแล้วยังไงพวกคุณสังเคราะห์แสงกันเป็นอาหารเหรอฮะ เรื่องรายดงรายได้คุณไม่สนใจเลยฮะเราก็ต้องพึ่งแบบว่าผู้สนับสนุนรายการไงครับ เพราะฉะนั้นสปอนเซอร์ขอให้เข้ารายการนี้แน่นๆนะฮะเพราะว่าสาธุครับเราก็มีเข้าเยอะแล้วเหมือนกันครับแต่เที่ยวเป็นเพลงเมื่อกี้เราถามเรื่องเพลงซะเยอะนะอยากรู้เรื่องเที่ยวบ้างอ่ะครับคือในรายการนี้มันจะเป็นรายการที่เป็นรายการครอบครัวนะครับผู้ใหญ่ดูก็ได้เด็กดูก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยที่สถานที่ที่เราไปเนี่ยคงจะไม่ใช่แนวแบบว่าปีนเขาแบบว่าสูงอายุหรือว่าเด็กมากก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่คือไปได้หมดอ่ะไปได้หมดไปได้จริงใช่ครับทุกใหม่แล้วก็เราจะมีพวกอย่างที่ว่ามีดาต้าเบสอะไรที่มันแบบว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักบางที่เนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่าคือทุกคนสามารถตามไปเที่ยวได้โดยที่จริงๆแล้ววิธีการนำเสนอในรายการเนี่ยเราจะมีการแบบว่าสังเกตนู่นสังเกตนี่ด้วยอารมณ์ศิลปินอย่างเงี้ยครับเวลาเราจะแต่งเพลงเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยครับหรืออีกอย่างนึงที่จริงๆแล้วพยายามแอบแฝงอยู่ในรายการคือเคยสังเกตไหมสมัยนี้เนี่ยไปสถานที่ท่องเที่ยววิวนี่สวยมากนะวิวสวยมากพระอาทิตย์กำลังตกดินแต่ว่าทุกคนอยู่ยังไงเนี่ยก้มเล่นมือถืออยู่สองคนก้มหน้ากันไปซึ่งจริงๆแล้วเราอยากจะแนะนำให้คนเนี่ยเงยหน้าขึ้นมามองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณและลองสังเกตดูจริงๆว่าคุณรู้สึกอะไร EP ต่อไปเนี่ยก็จะต้องเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อไปสปอยหน่อยครับวันที่5ธันวาคม5ธันวาคมพวกคุณจะไปไหนกันบอกเลยไหมได้ชุมพรครับชุมพรใช่ครับก็จะมีเพลงเกี่ยวกับชุมพรครับเฮ้ยสนุกตรงรอฟังนะรอฟังว่าแต่ละที่คุณจะมองเห็นมันเป็นเพลงอย่างไรครับคุณปิงปองครับมาร่วมแก๊งนี้เป็นยังไงบ้าง
เฮ้ยให้พูดเรื่องจริงเลยเดี๋ยวคือตกใจกับการถอนหายใจเมื่อกี้ถอนหายใจโฮกใหญ่เฮ้ยก็ดีครับก็สนุกดีสนุกดีก็เมื่อก่อนก็ไม่ถึกเท่านี้หรอกพออยู่กับแก๊งนี้ไปเรื่อยๆถึกเลยอ่ะวันนี้เรามีให้ดูย้อนหลังถูกแล้วใช่ไหมครับเรามีโอ้ยใน Facebook มีช็อตเด็ดครับล่าสุดเราไปไถนาครับต้องไปดูสักหน่อยแล้วว่าเห็นชัดเจนครับว่าความถึกของปิงปองเป็นยังไงบ้างอยู่ใน Facebook นะครับเข้าไปดูได้ Facebook เที่ยวเป็นเพลงครับใช่ครับอะไร journey อีกทีนะฮะ Music Journey อ่ะผมทํานายไว้เลยว่านี่จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ทั้งในทีวีและก็ในออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากๆและพวกคุณก็คือนักดนตรีนะศิลปินตัวจริงอะไรที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงมันงดงามยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดครับคืออันนี้เนี่ยพอผมมีคอนเซปต์รายการเนี่ยผมได้เข้าไปคุยกับพี่อาร์มพิบูลครับช่อง3พี่อาร์มชอบมากตอนนี้โครงการนี้ผมจับมือทำกับพี่อาร์มครับโดยที่เนี่ยครับก็มีเนี่ยครับก็คือจ๊ะกับปิงปองนี่ก็ถือเป็นหุ้นส่วนของรายการด้วยนะครับตอนนี้เรามี On Air TV นะครับเรามีออนไลน์ปีหน้าเราจะขึ้นเป็น On Ground นะครับเป็นเทศกาลเที่ยวเป็นเพลงโอ้ว้าวจะเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวและดนตรีในอันเดียวกันครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงคอยติดตามอีกทีแล้วกันครับเฮ้ยเพลงนี้ดีจริงขออนุญาตเอาไปแปะในเพจนั้นเน็ก55หน่อยได้ครับได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วที่สำคัญแล้วเอามาเปิดที่ Flex ได้ด้วยนะครับยกให้เลยตลอดทั้งปีก็คือว่าในทุกวันนักขัตฤกษ์เราจะได้มีอะไรรอคอยครับสถานที่ท่องเที่ยวตีความใหม่ในสายตาของพวกคุณและเพลงเพราะๆที่มันเกิดขึ้นฉับพลันทันใดครับโอ้โหเรียกว่าถ้าไม่ใช่ยอดฝีมือทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนในรายการนะฮะคุณมิงปองศิรศักดิ์ครับคุณปีเตอร์คอปเดรันดอแล้วก็อาจารย์แจ็คชวินของผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนินทาประเทศไทย